สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับ1ชั่วโมงดีๆที่ผมธัญรัตน์ตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชาในรายการพระเครื่องเมืองสยามครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ชั้น3ห้างพันทิพย์งามวงวานครับซึ่งแน่นอนครับที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคนที่นิยมนะครับในการสะสมพระเครื่องพระบูชารวมถึงเครื่องรางของขลังต่างๆครับและวันนี้เรามีเรื่องราวนะครับของพระเกจิคณาจารย์ที่อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักและศึกษาต่อยอดกันนั่นก็คือหลวงพ่อสนองชาติแห่งวัดเย็นสนิทธรรมารามครับซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณหมูเมืองการครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับคุณเอฟครับครับแหมพี่หมูฮะก็คือวันนี้พี่หมูอยากจะมาแนะนำหลวงพ่อสนองชาตินะฮะเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่หรือไงถูกต้องครับครับเป็นลูกศิษย์ท่านมากี่ปีแล้วคือขออนุญาตพี่เอฟอย่างนี้ฮะคือพื้นเพเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพอคนเมืองการทั้งหมดตอนนี้เนี่ยได้ให้ความศรัทธากับชื่อเต็มๆท่านคือสมณศักดิ์ท่านคือพระครูสุภัทรกัญจนกิจครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดเย็นสนิทธรรมารามและเจ้าคณะตำบลของที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยครับลูกศิษย์ลูกหาท่านตอนนี้เนี่ยต้องใช้ว่าท่านเนี่ยได้เดินทางมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย30กว่าปีนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านตอนนี้ต้องใช้คำว่าเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่านด้วยเหตุที่เป็นคนมีชื่อเสียงใช่ครับครับด้วยเหตุที่ท่านเนี่ยได้รับลูกศิษย์ที่เป็นนายทหารครับเพราะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ของทหารกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีนะครับยุคเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยท่านมาที่เมืองการเนี่ยยังไม่มีวัดนะครับท่านโทษนะท่านเป็นคนที่ไหนอยุธยาอ๋ออยุธยาใช่ครับเป็นคนจังหวัดอยุธยาเดิมตั้งแต่สมัยเล็กๆท่านก็อยู่ที่อยุธยาครับบวชเนนก็บวชที่อยุธยาอ๋อท่านบวชเนนแล้วก็อยู่ในร่มกาสาวพัฒน์มาโดยตลอดเลยใช่ครับจนถึงปัจจุบันนี้เลยใช่ครับนะครับท่านบวชเนนแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนที่อยุธยาถูกต้องครับจนกระทั่งเมื่อ30ปีที่แล้วท่านไปอยู่เมืองการปี22ปี2522ถูกต้องท่านไปอยู่เมืองการถูกต้องครับด้วยเหตุผลอะไรที่หมู่บ้านจันอุยครับนะครับคือเดิมเนี่ยท่านอยู่ที่ไม้ร่วงท่าเรือจังหวัดอยุธยาครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระอาจารย์ท่านเสียครับนะครับก็ได้รับจะได้รับการแต่งตั้งให้ท่านเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแต่ท่านเนี่ยไม่มีความประสงค์เช่นนั้นนะครับก็เลยท่านไม่อยากรับตำแหน่งถูกต้องครับครับงานบริหารแปลว่าท่านเป็นพระสมถะสมถะครับพระวิปัสสนาครับนะครับได้รับการเรียกว่าชาวบ้านก็อยากให้ท่านเนี่ยได้ขึ้นมาปกครองครับผมนะครับในเขตวิสุขามสีมาที่อยุธยาครับแต่ท่านก็ละแล้วก็เลยได้เดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมาปักกรดนะครับอ๋อเหรอฮะท่านทุดงมาทุดงมาถูกไหมแล้วก็มาปักกรดอยู่ที่ตำบลอะไรตอนนั้นตำบลอะไรตำบลลาดย่าลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีครับผมนะฮะแล้วไงต่อพี่พอท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนายทหารครับครับผมนายทหารหลายท่านเลยครับที่อยู่ในพื้นที่ของกองพลทหารรับที่9ค่ายสุรศรีเห็นท่านมาก็ได้เข้าไปพูดคุยได้สอบถามว่าท่านมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุใดมาจากไหนอาจจะพูดคือท่านทุดงมาใช่ครับอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็ได้สืบเรื่องราวสืบประวัติรวมถึงดูพฤติกรรมผมอาจจะใช้คำผิดดูกิจวัตรกิจวัตรของท่านว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่จนท้ายสุดนายทหารซึ่งเป็นผู้บังคับการกองพันในสมัยนั้นนะครับซึ่งท่านได้เติบโตเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยในปัจจุบันนี้ปัจจุบันครับแต่ท่านณวันนี้ท่านก็เกษียณไปแล้วครับก็เกิดความศรัทธาใช่ครับจึงได้กราบนมัสการนิมนต์ท่านอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่แล้วก็ไปที่วัดจันอุยจันอุยแหละใช่ครับจันอุยจันอุยทำไมต้องไปที่วัดจันอุยเพราะเดิมวัดนั้นเป็นวัดล้างอ๋อก็เลยย้ายลาดย่าเหมือนกันไหมใช่ครับครับแล้วลาดย่าก็เลยจะให้ท่านเนี่ยไปอยู่ที่วัดจันอุยซึ่งเป็นวัดล้างแล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยได้พัฒนาอ๋อครับผมซึ่งท่านพอได้รับจากการกราบนมัสการด้วยท่านก็รับนิมนต์รับนิมนต์ใช่ครับแล้วก็ไปอยู่ที่วัดนั้นครับผมแล้วก็เริ่มวัดจันอุยเนี่ยตอนที่ท่านจะไปอยู่เป็นวัดล้างแล้วขนาดของวัดเป็นเล็กใหญ่อะไรขนาดไหนเล็กมากครับมีอะไรบ้างฮะพอรู้ไหมพอรู้ไหมก่อนที่ท่านสมัยนั้นจะมีขนาดหลวงพ่อท่านไปเนี่ยนะท่านก็ไปสร้างกุฏิเองเป็นไม้นะครับกุฏิก็ไม่มีไม่มีฮะแล้วโบสถ์อะไรมีไหมน่าจะเป็นสร้างปรักหักพังอ๋อเหรอใช่ครับปัจจุบันโบสถ์ที่อยู่ที่วัดเย็นสนิททุกวันนี้นะครับครับเป็นโบสถ์ที่ท่านสร้างเองกับมือนะและเป็นโบสถ์มหาอุดเอาเป็นว่าถ้าไปถึงเนี่ยไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่มีอะไรแทบไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้ดินใช่ครับใช่ครับแล้วท่านก็ไปสร้างกุฏิด้วยไม้ลวกไม้ไผ่อาจจะได้กำลังทหารมาช่วยบ้างครับผมนะครับแล้วก็เริ่มที่จะท่านสมถะอยู่แล้วนี่ท่านก็โอเคอยู่ที่กุฏินั้นแบบเรียบง่ายถูกต้องครับแล้วไงต่อฮะเสร็จเรียบร้อยท่านก็เริ่มที่มีความคิดที่อยากจะพัฒนาครับวัดเพื่อ
ให้เป็นศาสนสถานในพื้นที่นะครับรวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่มีศาสนสถานที่ที่จะมาปฏิบัตินะครับจะได้มีที่ที่แบบว่ามาทำกิจทางด้านพุทธศาสนาใช่ครับก็ว่าไปครับผมตามประเพณีปฏิบัติของคนไทยเราเสร็จเรียบร้อยการที่จะเริ่มก่อสร้างต่างๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนาวัดเนี่ยมันต้องใช้ปัจจัยท่านเองก็ไม่อยากจะทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับจุดเริ่มต้นที่ท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคลก็โดยเหตุนี้ครับนะครับจึงเป็นที่มาที่ท่านเริ่มที่จะทำอย่างไรล่ะสร้างวัตถุมงคลใช่ครับเพื่อที่ให้เป็นที่ระลึกครับจุดเริ่มต้นพอเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วก็ทำให้เกิดประสบการณ์หลังจากที่ประชาชนหรือลูกศิษย์ลูกหาได้อาราธนาขึ้นพอนำไปใช้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก่อนพี่แล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นตอนที่ท่านอยู่อยุธยาท่านเคยสร้างวัตถุมงคลมาก่อนยังไงครับไม่เคยเลยจริงๆแล้วเนี่ยยุคเริ่มต้นเลยที่ตามประวัติท่านที่ผมได้กราบนมัสการท่านแล้วได้พูดคุยปี2516นั่นคือพระยุคแรกของท่านครับผมนะครับก็คือที่มาสร้างวัดเนี่ยถูกไหมก่อนหน้านั้นอ๋อก่อนหน้านั้นปี2516คือสมเด็จเสียนโลนฐานสิงห์นะครับนั่นคือพระยุคแรกของท่านเลยครับแต่ตอนนั้นท่านสร้างเพื่ออะไรเจตนาท่านคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าท่านเองเนี่ยตั้งแต่สมัยสามเณรท่านเองได้เรียนศึกษาล่ำเรียนศึกษาตั้งแต่พระอาจารย์บุญรอดซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับเรียนอักขระเลขยันเรียนวิชาจากหลวงพ่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะเหมือนท่านก็เลยอยากจะลองวิชาเขาจะเข้าใจลองวิชาครับผมอ๋อเป็นนั่นคือยุคแรกจำนวนการสร้างเยอะไหมไม่เยอะพอรู้ไหมประมาณเท่าที่หลวงพ่อเคยเอ่ยให้ฟังน่าจะเป็นปี๊บเป็นปี๊บซึ่งวันนี้ไม่มีให้ดูไม่มีให้ดูแล้วเป็นพระอะไรพระเนื้อผงพระเนื้อผงใช่ครับรูปทรงเป็นไงเป็นสี่เหลี่ยมพระสมเด็จครับคล้ายๆเหมือนพระสมเด็จใช่ครับพระสมเด็จฐานสิงห์นะครับแต่เสียนเป็นเสียนล้นก็คือครับผมโค้งกลมแค่นั้นนั่นคือพระยุคเริ่มต้นปี2516โอเคครับกลับมาที่เสร็จที่จะสร้างวัดล้างก่อนถูกครับพอหลังจากนั้นเสร็จท่านก็ทำขึ้นมารุ่นแรกครับผมโดยมีให้ดูไหมวันนี้มีให้ดูมีให้ดูขอดูเลยครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำงี้ครับคือปกติเราจะคุยก่อนแล้วค่อยดูวันนี้คุยไปดูไปเรื่อยๆเพลินๆนี่คือเหตุการณ์ที่ท่านจะสร้างพัฒนาวัดก็คือสร้างพระปิตาขึ้นมานี่คือพระปิตารุ่นแรกทำไมท่านถึงเลือกพระปิตาเป็นเพราะอะไรเจตนาของท่านเนี่ยนะครับคือท่านจะต้องหามวลสารก่อนครับพี่มวลสารที่หาได้ในสมัยนั้นรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาที่เอามาถวายก็ดีแล้วก็บริบทในสิ่งแวดล้อมที่ท่านเป็นในสมัยนั้นครับพระเนื้อดินเป็นพระที่สร้างง่ายที่สุดครับผมและเพราะดินเราหาได้ทั่วไปถูกครับแต่การที่จะหาดินในแต่ละครั้งหรือมวลสารในแต่ละอย่างเพื่อมาผสมเป็นมวลสารในองค์ท่านเนี่ยท่านมีที่มาทั้งหมดคือไม่ใช่อยู่ดีจะไปเอาดินจากไหนมาก็ได้ถูกต้องท่านมีวิชาของมีวิชาของท่านครับก็จะรบกวนลูกศิษย์คนนั้นที่อยู่ทางใต้ลูกศิษย์คนนี้ที่อยู่ทางทองผาภูมิทางเหนือไปหาดินประเภทนี้มาตามตำรับวิชาโบราณที่ท่านได้ลำเรียนมาเพื่อมาผสมมวลสารครับแล้วก็กดพิมพ์โดยที่มือท่านเองนะครับจึงออกมาเป็นพระปิดตารุ่นแรกรุ่นนี้ครับจำนวนการสร้างเยอะไหมสี่ปีบครับสี่ปีบสี่ปีบแล้วสี่ขันน้ำมนต์คือประมาณบาทน่าจะเป็นพันนะครับคือหมายว่าคือการที่เราตีความเป็นปี๊บเนี่ยคือไม่มีตัวเลขที่แน่นอนไม่มีตัวเลขแน่นอนคือกะเอาเหมือนสมัยโบราณถูกต้องว่าสี่ปี๊บใช่ครับครับใช่ครับแล้วปี๊บนี่ประมาณสักกี่องค์จริงๆแล้วตามมาตรฐานในการตวงผมขออนุญาตเปลี่ยนคำว่าปี๊บดีกว่าเป็นขันบาทเป็นขันบาทบาทนะก็คือบาทที่ท่านบินธบาตถูกต้องครับบาทนึงได้สักกี่องค์น่าจะได้ถึง 2,000 3,000 ประมาณนี้ใช่ครับอ๋อเพราะด้วยขนาดพระเล็กด้วยใช่ครับถ้าเป็นไซส์เนี่ย1บาทได้ประมาณ 2-3,000 องค์ได้ครับครับผมเพราะฉะนั้นก็เกือบหมื่นถูกไหมใกล้เคียงครับครับผมใกล้เคียงหมื่นกลับมาก็มีชำรุดเสียหายไปบ้างครับผมแล้วไงต่อฮะพอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยก็มีปัจจัยเริ่มต้นแล้วท่านพุทธาภิเษกเองพุทธาภิเษกเองครับผมท่านไม่ด้วยดำริท่านนะครับท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกรงใจมากครับผมครับไม่อยากรบกวนใครไม่อยากสร้างความอะไรทำเองท่านก็ทำใช่ครับครับแม้กระทั่งกุฏิท่านก็สร้างเองด้านหลังเองด้านหลังเป็นยันตัวของท่านอ๋อเป็นยันประจำตัวท่านใช่ครับคือรวบตัวพอพานครับแล้วแบบเบิร์ดไม่ใครเป็นคนแกะอะไรไงแบบนี้ท่านแกะเองนะอ๋อท่านก็แกะเองฮะใช่ครับเพื่อผมดินผสมเองคือผมกำลังจะพูดว่าสวยสวยมากครับแปลว่าท่านมีความสามารถเชิงศิลปะถูกต้องครับนี่คุณผู้ชมสวยมากเลยครับผมนะฮะสัดส่วนอะไรแบบพอดีเลยใช่ครับแบบบาลานซ์แบบโอ้โหแบบได้สัดได้ส่วนครับสวยเลยฮะครับครับอ่ะแล้วต่อถ้าลองสังเกตในมวลสารดีๆนะครับจะเห็นมีผงทองอยู่ด้วยเออครับผมได้เห็นอยู่นะครับนะฮะเนี่ยส่องมันจะว้าวๆใช่ครับคืออะไรฮะทองคำทองคำทองคำแผ่นแรกทองคำแผ่นแ
แผ่นทองคำเราเนี่ยแผ่นทองคำเปลวเนี่ยผสมไปด้วยใช่ครับใช่ครับนี่คือตามตำราวิชาของท่านแล้วตอนนั้นอันนี้พูดตรงคือท่านยังไม่ได้โด่งดังอะไรยังเลยครับไม่มีใครรู้จักเลยไปอยู่ที่ราชย่าก็คือรู้จักแค่นายทหารที่นิมนต์ท่านมาแล้วก็เพื่อนๆนายทหารคนนั้นคนในพื้นที่ไม่กี่คนยังไม่ได้เกิดความศรัทธาแล้วไงมีคนบูชายากด้วยครับตอนนั้นทำมาเสร็จจะให้ใครยังลำบากเลยครับครับผมเพราะทุกท่านทุกชาวบ้านแถวนั้นก็ยังไม่รู้จักอย่างน้อยที่สุดคือท่านเดินบิณฑบาตก็มีคนใส่บาตรครับผมท่านก็ดำรงอยู่ได้ในสำนักเพศแต่การที่จะหาปัจจัยเพื่อไปทำนุบำรุงศาสนสถานยากมากนั่นน่ะสิฮะยากมากครับแล้วยังไงฮะเสร็จเรียบร้อยก็ได้ด้วยบารมีของท่านนะผมมีความรู้สึกเช่นนั้นนะครับครับผมทำให้ท่านเนี่ยได้รับปัจจัยจากจริงๆไม่ได้เกิดจากพระเป็นหลักแต่เกิดจากความศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาคือจุดเริ่มต้นต้องมาจากตัวนั้นก่อนเข้าใจคือเหมือนแบบปัจจัยตั้งต้นอ่ะก็ต้องมีลูกศิษย์ใกล้ชิดที่พอมีฐานะใช่ครับแล้วก็มาสร้างมาถวายมาช่วยกันปัจจัยท่านนะครับซึ่งพวกนี้เป็นธรรมะจัดสรรใช่คือไม่หรอไหมคือหมายว่าลูกศิษย์จะต้องศรัทธาการมาเจอกันไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช่ครับครับผมคือเขาจัดสรรมาแล้วแล้วไงต่อเสร็จเรียบร้อยก็คือเป็นปัจจัยตั้งต้นใช่ครับที่จะมาเริ่มทำนุบำรุงศาสนสถานในวัดนะครับจนกระทั่งมีคนเอาไปใช้แล้วเกิดพุทธคุณถูกต้องครับเป็นยังไงฮะคือเด่นมากเลยในพระปิดตารุ่นแรกของพระครูสุภัทรกาญจนกิจหรือหลวงพ่อสนองชาติเนี่ยนะครับคือด้านเมตตามหานิยมเด่นมากเด่นมากๆเลยครับแต่ก็มีหลายท่านที่ได้บูชาอาราธนาขึ้นคอในพระปิดตารุ่นนี้เนี่ยนะครับก็มีประสบเหตุอันตรายแคล้วคลาดก็มีแคล้วคลาดหลายครั้งจึงทำให้พระปิดตารุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นแรกของท่านด้วยเนี่ยได้รับความนิยมมากพอหลังจากมีประสบการณ์มาทีนี้คนก็มาบูชาครับเริ่มแล้วครับเมื่อสมัยก่อนอาจจะไม่ได้บูชาด้วยแจกให้เลยนะครับหลังจากที่ท่านมาวัดก็ให้รับจากมือหลวงพ่อไปญาติโยมก็ทำบุญไปใช่ครับใช่ครับสุดท้ายก็คือก็สร้างเสร็จเรียบร้อยด้วยดีใช่ครับครับก็พัฒนาแต่ละยุคแต่ละขั้นแต่ละตอนไปแล้วยังไงต่อฮะเสร็จเรียบร้อยเสร็จสร้างเสร็จผมต้องเรียนทางพี่อย่างนี้ครับว่าศาสนสถานในแต่ละพื้นที่เนี่ยความจำเป็นหรือบริบทของแต่ละที่ไม่เท่ากันครับจุดเริ่มต้นก็เกิดจากความศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาพอทราบเรื่องราวของท่านก็อยากจะไปพบไปพูดคุยนะครับพอพูดคุยเสร็จแล้วใช่ครับครับเพื่อนศรัทธาก็บอกต่อเพื่อนบอกต่อถูกต้องครับพอพูดคุยเสร็จแล้วก็เกิดความศรัทธาก็อยากที่จะร่ำเรียนวิชาครับซึ่งพระครูสุภัทรกาญจนกิจหรือหลวงพ่อสนองชาติท่านนี้เนี่ยนะครับท่านได้สอนวิปัสสนาด้วยนะครับพอมีชาวบ้านเกิดความศรัทธาอยากเลื่อมใสอยากจะเข้าไปร่ำเรียนวิชาวิปัสสนาต่างๆหรือไปปฏิบัติธรรมจุดเริ่มต้นคือที่พักเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นจะต้องสร้างจะต้องสร้างที่พักอาคารวิปัสสนาสถานที่เรียนของลูกศิษย์ลูกหาซึ่งเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นที่มาตามลำดับที่จะต้องหาปัจจัยเข้ามานะครับเพื่อจะเอาปัจจัยนี้ไปสร้างอาคารวิปัสสนาซึ่งก็นำมาสู่การสร้างวัตถุมงคลแต่ละรุ่นต่อมาเลยมาครับผมคือทั้งหมดนี้คือยุคแรกใช่ไหมใช่ครับรวบไปพอท่านสร้างก็คือสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาตามลำดับใช่ครับใช่ครับคือดำริท่านในความตั้งใจของท่านเลยนะครับท่านจะไม่สร้างวัตถุมงคลครับนะครับคือไม่ใช่แบบอยู่ดีสร้างไม่มีวาระไม่มีเหตุถูกต้องครับผมอย่างเช่นว่าอยากจะสร้างรั้วใช่ครับอยากจะสร้างศาลาเจดีย์โบสถ์อะไรก็ว่าไปหรือเป็นครับคือมีความจำเป็นต้องสร้างถูกต้องครับถูกต้องครับนะฮะต้องเรียนคุณพี่อย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านไม่มีเจตนาและมีความประสงค์ที่จะสร้างเลยครับผมเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยผมขออนุญาตไปถึงเหรียญรุ่นแรกแล้วนะครับตั้งแต่ท่านสร้างพระเนื้อดินเนื้อผงที่ว่าหาวัตถุและหาวัตถุดิบมวลสารได้โลหะเนี่ยยากสำหรับท่านละตั้งแต่แกะบล็อกตั้งแต่ปั๊มพิมพ์ยากมันมีเรื่องของต้นทุนนะต้นทุนแล้วก็กรรมวิธีเข้ามานะครับครับท่านจะไม่มีเจตนาสร้างวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญโลหะใดๆแต่ด้วยเหตุครับด้วยบารมีท่านด้วยการสั่งสมของกิจวัตรของสงฆ์ในสมณเทศที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดจนถึงปีพ.ศ. 2539ครับครับเปรียบคือท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์ครับผมเป็นพระครูสุภัทรกาญจนกิจและได้ใบตาตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ในปีนั้นก็เลยมีการจัดสร้างเหรียญรุ่นหนึ่ง
ครับผมขึ้นมาด้วยเหตุนี้ครับผมเหมือนเป็นที่ระลึกในการได้รับใบตาตั้งพระอุปัชฌาย์ครับผมและเลื่อนสมณศักดิ์อยากจะให้ท่านทราบใช่ครับขออนุญาตท่านแล้วถูกต้องครับจึงเป็นที่มาของเหรียญรุ่นแรกเอาละเดี๋ยวจะเป็นไงช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อได้ครับยินดีอย่างยิ่งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ